นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ายรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆก็ผลิตรถรุ่นใหม่ๆที่มีจำนวนความจุของกระบอกสูงหลายแบบหลายขนาดมีตั้งแต่300ซีซีไปจนถึง 1,000 ซีซีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับไบเกอร์แต่ละคนว่าชื่นชอบรถรุ่นไหนเครื่องยนต์เท่าไรและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวเลือกสำคัญหลักๆในการเลือกมอเตอร์ไซค์นั้นก็คือจำนวนสูบของเครื่องยนต์วันนี้ Car of No จะพาทุกท่านมาดูความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์2สูบกับเครื่องยนต์4สูบมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างตามชมกันเลยครับเครื่องยนต์แบบ2สูบแน่นอนว่าเรื่องของแรงม้านั้นไม่สามารถแข่งกับเครื่องยนต์จำพวก4สูบได้อยู่แล้วแต่เครื่องยนต์2สูบจะเปรียบเทียบได้ในเรื่องอัตราการเร่งช่วงต้นที่จะออกตัวด้วยรวดเร็วกว่าและกระชากได้มันกว่าแต่ถ้าแข่งกันที่ความเร็วตอนปลายหรือในรอบสูงก็ไม่สามารถที่จะสู้กับเครื่องยนต์4สูบได้ถึงแม้จะมีซีซีของเครื่องยนต์เท่ากันก็ตามเครื่องยนต์แบบ2สูบจะมีจุดเด่นในเรื่องอัตราการเร่งที่มีทอร์คหรือแรงบิดที่มากกว่ารวมไปถึงการขับขี่ที่ง่ายกว่าและควบคุมรถได้สบายกว่ารวมไปถึงการขับขี่ขึ้นทางชันหรือขึ้นเขาเนื่องจากมีแรงบิดในรอบต่ำที่ดีกว่าและแน่นอนว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเครื่องยนต์2สูบก็คือเหมาะสำหรับรถที่ใช้เดินทางไกลหรือบรรทุกสัมภาระหนักๆจึงทำให้หลายๆคนเลือกรถมอเตอร์ไซค์แบบ2สูบมาใช้งานกันมากในการออกทริปทางไกลเครื่องยนต์แบบ4สูบเหมาะสำหรับการขับขี่บนพื้นทางเรียบซึ่งมีผลเป็นอย่างมากสำหรับชาวไบเกอร์ที่ชื่นชอบในความเร็วหรือพูดง่ายๆเลยก็คือถามความเร็วได้สูงต่อเนื่องแรงดีไม่มีตกแต่ถ้าหากเรานำรถขึ้นเขาหรือบรรทุกสัมภาระหนักๆมันอาจจะสู้เครื่องยนต์แบบ2สูบไม่ได้เลยเนื่องจากแรงบิดของเครื่องยนต์เน้นการใช้งานที่รอบสูงเป็นหลักเนื่องจากเครื่องยนต์4สูบจำเป็นต้องใช้รอบของเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ทั้ง2แบบต่างก็มีดีแตกต่างกันไปทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไบเกอร์แต่ละคนจะชื่นชอบแบบไหนมากกว่ากันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่